เรื่องคาถาพันพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระทารุจิริยะเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทารุจิริยะสำคัญว่าตนเป็นอรหรันในการหนึ่งชนเป็นอันมาก ได้ล่นเรือไปสู่มหาสมุทรเรือได้อับปางลงพวกเขาเหล่านั้นได้เป็นอาหารของเต่าและปลาแต่มีบุรุษผู้หนึ่งจับไม้กระดานไว้ได้พยายามกระเสือกระสนจนไปถึงท่าเรือชื่อสุป,ปาระกะเขาไม่มีผ้านุ่งหม่มจึงนำปอพันท่อนไม้แห้งทำเป็นผ้านุ่งหม่ม เขาถือกระเบื้องจากเทวสถานและได้ไปสู่ท่าเรือสุป,ปารกะชนทั้งหลายเห็นเขาแล้วให้ยาคูและพัดแล้วยกย่องว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเมื่อชนทั้งหลายต่างนำผ้าเข้าไปให้เขาเขาคิดว่าถ้าว่าเราจะนุ่งหรือจะห่มผ้าไซ ลาบและสักการะของเราก็จักเสื่อมสิ้นไปดังนี้แล้วจึงไม่นุ่งผ้าที่ชนนำมานุ่งห่มตับเหลือกไม้เท่านั้นครั้งนั้นเมื่อเขาถูกชนเป็นอันมากกล่าวอยู่ว่าเป็นพระอระหันต์ความปริวิตกแห่งใจจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระอระหรันต หรือผู้บรรลุพระอรหัตตมรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งแลในโลกบรรดาพระอาหารหันตเหล่านั้นเราก็เป็นพระอาหารหันตองค์ใดองค์หนึ่งประวัติเดิมของทารุจิริยะในการก่อนเมื่อศาสนาของพระทศพลพระนามว่ากัดสปะเสื่อมลงภิกษุเจ็ดรูปเห็นการกระทำอันแปลก ของบรรพชิตทั้งหลายจึงเกิดความสลดใจคิดว่าความอันตรธานแห่งพระาศาสนาย,ยังไม่มีเพียงใดพวกเราจักกระทําที่พึ่งแก่ตนเพียงนั้นภิกษุเหล่านั้นไหว้พระเจดีย์ทองคําแล้วเข้าไปสู่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่าผู้มีอะไรในชีวิตจงกลับไป ผู้ไม่มีอะไรจงขึ้นภูเขาลูกนี้แล้วได้พาดบันไดปีนขึ้นสู่ภูเขานั้นเมื่อถุกรูปขึ้นมาแล้วได้ผลักบันไดทิ้งแล้วกระทำสมณธรรมในบรรดาภิกษุเหล่านั้นพระสังคเทระบรรลุพระอรหันต์โดยล่วงไปราตรีเดียวเท่านั้นพระเถระนั้น ได้ไปนํำไม้ชําระฟันชื่อนากละดาในสระอนดาตและนําบินทบาทมาจากอุตรากุรุทวีปแล้วกล่าวกับภิกษุเหล่านั้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเคี้ยวไม้ชํมระฟันนี้บ้วนปากแล้วจงฉันบินทบาทนี้ภิกษุรูปหนึ่งกล่าวว่า ท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกติกากันไว้อย่างนี้หรือว่าภิกษุใดบรรลุพระอรหั์ก่อนภิกษุทั้งหลายที่เหลือจากฉันบินทบาทที่ภิกษุนั้นนํามาผู้มีอายุข้อนั้นไม่มีเลยถ้าเช่นนั้นเมื่อพวกเราทำคุณวิเศษให้บังเกิดเหมือนท่านพวกเราจากนํำบินทบาทมาบริโภคเองดังนี้แล้ว ก็ไม่ปรารถนาในวันที่สองพระเทระองค์ที่สองบรรลุอนาคามิผลแม้พระเทระนั้นจะนำบินทบาทมาและนิมนต์ภิกษุที่เหลือฉันภิกษุเหล่านั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกติกากันไว้อย่างนี้หรือว่าพวกเราจะไม่บริโภคบินทบาต ที่พระมหาเทระนำมาแต่จากบริโภคบินทบาทที่พระอนุเทระนำมาพระอนุเทระกล่าวว่าผู้มีอายุข้อนั้นไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อพวกเราทำคุณวิเศษให้บังเกิดเหมือนท่านด้วยความเพียรของพวกเราเองจึงจักบริโภคดังนี้แล้วก็ไม่ปรารถนา ในบรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุผู้บรรลุพระอรหันต์ปรินิพานแล้วภิกษุผู้เป็นอนาคามีบังเกิดในพรหมโลกภิกษุอีกห้ารูปไม่อาจทำคุณวิเศษให้บังเกิดได้ผ่ายพร้อมแล้วมรณะภาพในวันที่เจ็ดไปบังเกิดในเทวโลกในพุทธุปปาททการนี้ จุติจากเทวโลกนั้นแล้วบังเกิดในเรือนแห่งตระกูลต่างๆคนหนึ่งได้เป็นพระราชาพระนามว่าปุกกุสาติคนหนึ่งได้เป็นพระกุมารากัสปะคนหนึ่งได้เป็นพระทารุจิริยะคนหนึ่งได้เป็นพระทัพพมัละบุตรคนหนึ่งได้เป็นปริภาชกชื่อสัพพิยะ พรมบอกความจริงแก่ทารุจีริยะทีนั้นพรมผู้เป็นสาโลหิตกันในการก่อนของบุรุษนั้นได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าบุรุษนี้เคยพาดบันไดแล้วขึ้นสู่ภูเขาได้กระทำสมณะธรรมร่วมกับเรามาบัดนี้เขาหลอกลวงชนทั้งหลาย จะพึงจิบหายเราจะทำให้เขาสลดใจพรหมนั้นได้เข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วกล่าวว่าพาหิยะท่านไม่ใช่พระอรหันท่านยังไม่ได้บรรลุพระอรหัตตมรรเลยแม้ปฏิปทาอันเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุพระอรหัตตมรรก,ก็ยังไม่มี ทารุจิริยะและดูมหาพรมผู้ยืนพูดอยู่ในอากาศจึงคิดว่าโอ้เราทำกรรมหนักเราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็มหาพรมผู้นี้พูดกับเราว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์เรายังไม่ได้บรรลุพระอรหัตตมรรคเลยพระอรหันต์มีอยู่ในโลกหรือหนอทีนั้นเขาถามมหาพรมนั้นว่า ท่านผู้เป็นพรมเดี๋ยวนี้พระอรหันต์หรือผู้บรรลุพระอรหัตตมัรมมีอยู่ในโลกหรือนอพาหิยะนครชื่อสาวัตถีอยู่ในทิพอุดรเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันตตะสัมมาสัมพุทธะประทับอยู่ในพระนครนั้นพาหิยะก็พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ด้วย ทรงแสดงธรรมเพื่อความเป็นพระอาหารหันต์ด้วยทารุจิริยะไปเฝ้าพระศาสดาพาหิยะทารุจิริยะฟังคำของพรมนั้นแล้วมีใจสลดในทันใดนั้นเองเขาออกเดินทางจากท่าเรือสุป,ปาระกะไปถึงกรุงสาวัตถี ระยะทางประมาณหนึ่งยยี่สิบโยดโดยคืนเดียวเท่านั้นก็ในขณะนั้นพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่กรุงสาวัตถีเพื่อบินทบาทพาหิยะนั้นถามภิกษุทั้งหลายผู้ฉันอาหารเช้าแล้วกำลังเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งว่าเดี๋ยวนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหน พวกภิกษุตอบว่าสเสด็จเข้าไปกรุงสาวัตถีเพื่อบินทบาทแล้วถามบุรุษนั้นว่าก็ท่านมาจากที่ไหนเล่าข้าพเจ้ามาจากท่าเรือสุปป,ปาระกะท่านออกมาเมื่อไหร่ข้าพเจ้าออกมาเมื่อเย็นวานนี้ท่านมาแต่ที่ไกลจงนั่งก่อนล้างเท้าแล้วทาน้ำมัน จงพักเหนื่อยเสียหน่อยท่านจะได้พบพระาศาสดาในเวลาที่พระองค์เสด็จก,กลับมาท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของพระาศาสดาหรือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้หยุดไม่ได้นั่งพักที่ไหนเดินมาสิ้นทางหนึ่งรยี่สิบโยชน์โดยคืนเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าพอเห็นพระาศาสดาแล้วจึงจักพักเหนื่อย พาหิยะทารุจิริยะกล่าวอย่างนั้นแล้วมีทีท่าเร่งร้อนเข้าไปยังกรุงสาวัตถีเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวไปบินทบาทด้วยพุทธสิริอันหาที่เปรียบไม่ได้จึงคิดว่านานหนอเราเห็นพระโคดมสัมมาสัมพุทธะดังนี้แล้ว ก็น้อมตัวเดินไปตั้งแต่ที่ที่ตนเห็นถวายบังคมด้วยเบญจางค้าประดิษฐ์ในระหว่างถนนจัดที่ข้อพระบาททั้งสองแน่นแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าค่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมอันจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลานานเถิด ทารุจิริยะบรรลุพระอรหันต์แต่ยังเป็นคาเรหันลำดับนั้นพระศาสดาตรัสห้ามเขาว่าภาหิยะยังไม่ใช่การเรากำลังเข้าไปสู่ถนนเพื่อบินทบาทพาหิยะทารุจิริยะฟังพระพุทธดำรัสนั้นแล้วกราบทูลว่า พระพุทธเจ้าข้าผู้ท่องเที่ยวไปในสงสารไม่เคยได้อาหารคือคำข้าวเลยหรือข้าพระองค์ไม่รู้อันตรายแห่งชีวิตของพระองค์หรือของข้าพระองค์ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์เถิดแม้ครั้งที่สองพระาศาสดาก็ตรัสห้ามแล้วเหมือนกันได้ยินว่าพระาศาสดานั้น ได้ทรงปริวิตกอย่างนี้ว่าจำเดิมแต่การที่พาหิยะเห็นเราแล้วสรีรัทั้งสิ้นของเขาเอ,อิบอาบไปด้วยปีติปราโมทผู้ที่ปีติมีกำลังกล้าเช่นนั้นแม้ฟังธรรมก็มิอาจแทงตลอดเนื้อความแห่งธรรมได้เมื่อใดใจของเขาตั้งอยู่ในอุเบขา เมื่อนั้นการแสดงธรรมจึงจะมีประโยชน์แก่เขาอย่างเต็มที่อันหนึ่งเล่าร่างกายของเขาเหน็ดเหนื่อยมากเพราะเดินทางมาทั้งคืนสิ้นระยะทางถึงหนึ่งร้อยี่สิบโยชน์ขอให้ความเหน็ดเหนื่อยของเขาได้บรรเทาลงก่อนเธอเพราะฉะนั้นพระาศาสดา จึงตรัสห้ามถึงสองครั้งเมื่อถูกเขาอ้อนวอนครั้งที่สามจึงทรงแสดงธรรมในระหว่างถนนนั่นเองโดยในว่าพาหิยะเพราะเหตุนั้นเธอพึงศึกษาในศาสนานี้อย่างนี้ว่าเมื่อรูปเราได้เห็นแล้วรูปจักเป็นเพียงเราเห็นพาหิยะ ถ้าอย่างนั้นเธอพึงสำเนียกว่าเราจักเห็นรูปเพียงสักแต่ว่าเห็นจักฟังเสียงสักแต่ว่าฟังจักรู้สักแต่ว่ารู้อย่าให้มีความยึดมั่นถือมั่นเข้าจับเกาะในการเห็นการฟังและการรู้นั้นอย่าให้ความดีใจหรือเสียใจ รั่วไหลเข้าสู่จิตใจเพราะการได้เห็นได้ฟังและได้รู้นั้นดูกระพาหิยะด้วยอาการอย่างนี้ตัวเธอจักไม่มีในโลกนี้หรือในโลกไหนไๆน,นั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์พาหิยะนั้นกำลังฟังธรรมของพระาศาสดาอยู่นั่นแหล ยังอาสวะทั้งหมดให้สิ้นไปบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีในขณะนั้นนั่นเองเขาทูลขอบรรพชาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าบาทจีวรของเธอมีแล้วหรือเขาทูลว่ายังไม่มีพระพุทธเจ้าค้า ถ้าอย่างนั้นเธอจงแสวงหาบาทและจีวรแล้วก็เสด็จหลีกไปได้ยินว่าพาหิยะนั้นเคยบำเพ็ญสมณธรรมมาตั้งสองหมื่นปีแต่ไม่เคยสงเคราะห์ภิกษุสามเณรอื่นๆในเรื่องบาทและจีวรคิดแต่เพียงว่าควรบริโภคใช้สอยด้วยตนเองเท่านั้นดังนี้แล้ว เขาจึงไม่ได้สงเคราะห์ภิกษุอื่นด้วยบาทหรือจีวรเลยพระพุู้มีพระภาคทรงทราบเรื่องนี้จึงไ,ได้ทรงประทานบรรพชาอุปสมบททันทีเพราะทรงทราบว่าบาทและจีวรอ,อันสำเร็จด้วยฤทธิจ์จากไม่มีแก่พาหิยะนั้นดังนั้นพาหิยะจึงต้องเที่ยวสแสวงหาเอง ภาหิยะนั้นกำลังสแสวงหาบาทจีวรอ,อยู่นั่นแลยักษินีตนหนึ่งแปลงกายเป็นแม่โคโนมได้กวิดเขาจนสิ้นชีวิตพระศาสดาเสด็จเที่ยวบินทบาทส่งกระทำพัตกิจเสร็จแล้วสเสด็จออกไปพร้อมกับภิกษุเป็นอันมากทรงเห็นร่างของพาหิยะถูกทิ้งในที่กองขยะ จึงตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปขอเตียงจากบ้านใดบ้านหนึ่งแล้วนำสรีระนี้ออกจากเมืองเผาแล้วทำสถูกไว้ภิกษุทั้งหลายได้กระทำตามพระพุทธบัญชาแล้วกลับเชตวันเข้าเฝ้าพระศาสดา ทูลบอกกิจที่ตนกระทำแล้วทูลถามอภิสัมปรยภพของพาหิยะทารุจิริยะเลิศในทางขิปปาพิญญาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกความที่พาหิยะนั้นปรินิพานแล้วแก่ภิกษุเหล่านั้นแล้วส่งตั้งไว้ในเอตทัทคะว่า ภิกษุทั้งหลายพาหิยะทารุจิริยะเป็นเลิศกว่าภิกษุผู้สาวกของเราผู้ตรัสรู้เร็วลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายทูลถ,ถามพระาศาสดาว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าพาหิยะทารุจิริยะบรรลุพระอรหันต เขาบรรลุพระอรหันต์เมื่อไรในการที่เขาฟังธรรมของเราภิกษุทั้งหลายก็พระองค์ตรัสธรรมแก่เขาเมื่อไรเล่าเรากำลังเที่ยวบินทบาทยืนในระหว่างถนนกล่าวธรรมแก่เขาพระพุทธเจ้าข้าก็ทมที่พระองค์ประทับยืนในระหว่างถนนตรัสแล้วมีประมาณเล็กน้อย เขายังคุณนวิเศษให้บังเกิดด้วยธรรมมีประมาณเพียงนั้นอย่างไรลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่านับธรรมของเราว่าน้อยหรือมากด้วยคาถาว่าพันหนึ่งแม้เป็นอนเนกที่ไม่อาศัยประโยชน์ไม่ประเสริฐ ส่วนบทแห่งคาถาแม้บทเดียวอาศัยประโยชน์ประเสริฐกว่าดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอ,อนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าหากว่าคาถาแม้พันหนึ่งไม่ประกอบด้วยบทเป็นประโยชน์ไม่ประเสริฐบทแห่งคาถาบทเดียว ซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องคาถาพันจบ